ทำให้ยอดพุ่งยอดยาวกิ่งยาวนะครับแล้วก็มีการแตกใบอ่อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องรีบทำในช่วงเข้าฤดูหนาวพบว่าเรามีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เข้ามาช่วยในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและครูม่อนก็ทดลองใช้แล้วคือฮอร์โมนที่ใช้นั้นใช้รอบแรกก็คือจิบบอรอรินนะครับรอบที่2นั้นห่างอีก15วันครูม่อนก็ใช้อะโทนิกดูยอดมันครับดูยอดพุ่งชี้ฟ้านะครับยอดพุ่งชี้ฟ้าจริงไหมนั่นก็คือคำว่าพุ่งชี้ฟ้านั่นก็คือยอดตั้งตรงขึ้นไปในลักษณะที่สมบูรณ์นะครับมียอดอ่อนใบอ่อนและกิ่งแขนง